าเราไม่สะดวกไปทำบุญตักบาตรแล้ววานให้คนอื่นไปทำแทนใครจะได้บุญมากกว่ากันคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทั่วไปเจ้าของทานก็ย่อมได้บุญมากกว่าแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญที่ควรจะต้องทราบกันก่อนนะครับว่าองค์ประกอบที่จะทำให้การทำทานได้อานิสงส์มากหรือว่าได้บุญมากนั้นต้องมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันครับ1ก็คือทานบริสุทธิ์2ผู้ให้บริสุทธิ์3เจตนาบริสุทธิ์และ4ผู้รับบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรครับทานที่บริสุทธิ์หมายความว่าของที่จะเอาไปทำบุญตักบาตรนั้นเราได้มาโดยสุจริตโดยชอบธรรมไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปขโมยใครเข้ามาเราเป็นเจ้าของของทานนั้นเอง2ผู้ให้มีศีลอย่างน้อยก็ศีล5รักษาบริบูรณ์จะสังเกตว่าก่อนที่เราจะทำบุญในโอกาสทั่วๆไปเขาจึงนิยมรับศีลกันก่อน3เจตนาบริสุทธิ์เจตนาก็คือความตั้งใจดีก่อนให้ขณะให้หลังให้ไม่รู้สึกนึกเสียดายมีเจตนาที่จะบำรุงพระศาสนาถวายกำลังแด่พระสงฆ์และ4ผู้รับมีศีลบริสุทธิ์ยิ่งพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญมีศีลบริสุทธิ์ยิ่งได้อานิสงส์มากเพราะฉะนั้นเจ้าของทานถ้าเกิดว่ามีองค์ประกอบครบทั้ง4ก็ได้บุญมากแม้ไม่ได้ไปทำด้วยมือของตนเองก็ตามส่วนผู้ที่รับไปทำบุญตักบาตรแทนแม้จะไม่ใช่เจ้าของทานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมีศีลเป็นคนมีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจอันดีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสและผู้รับก็เป็นผู้มีศีลด้วยก็ได้อานิสงส์มากเหมือนกันสรุปแล้วผู้ที่รับหน้าที่รับธุระไปทำบุญตักบาตรแทนก็ได้บุญในข้อที่ว่าขนขวายในกิจอันชอบเขาเรียกว่าวยาวัจจะใหม่อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าผู้ให้มีเจตนาดีจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าสักแต่ว่าให้ไม่ได้สนใจใยดีสั่งให้คนไปทำบุญตักบาตรแทนตนเองก็ไม่ได้นึกถึงทานนั้นเลยไม่ได้มีเจตนาที่ตั้งใจจะทำบุญทำทานสละละความโลภความตระหนี่อย่างแท้จริงเลยอย่างนี้ก็อานิสงส์น้อยครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกท่านมีกำลังใจในการทำทานนะครับแม้ไม่มีโอกาสไปทำบุญตักบาตรเองเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็ฝากปัจจัยให้ใครสักคนหนึ่งดำเนินการทำบุญตักบาตรให้ในโอกาสต่างๆก็ถือว่าได้บุญมากได้อานิสงส์มากเช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับ